คนชื่อน้อยอ่ะที่เป็นบรรพบุรุษของเราครับก็ถ้าเกิดสงกรานต์เนาะลองไปดูแล้วกันอาจารย์คนชื่อน้อยป้าผมเองเพิ่งเสียช่วงสงกรานต์เขาขอมีดกรีดตัวเองเอายังไงแล้วจะจบยังไงแล้วเขาจะออกยังไงแต่ถ้าเขาไม่ได้กรีดเขาปาดล่ะเราเนี่ยบุกป่าฝ่าดงเข้าไปลึกมากขอใช้คำว่าเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปเนี่ยครับข้ามไปในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าอ้าวมีผีต้นหนึ่งเราใช้คำนี้นำพาเราไปอีกประมาณ20ปีหรือ30ปีครับสงครามระหว่างจักรวาลเลยฮะอาจารย์มีแน่นอนครับอันดับแรกเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีเนาะกับราศีหนึ่งที่พ้นโพยภัยแล้วนั่นก็คือราศีและอีกราศีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแบบลาภลอยนะอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสรายชื่อที่ทุกคนต้องพูดถึงเพราะสามารถทำนายไทยทักหลายๆเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำจนกลายเป็น Talk of the Town วันนี้คุณโอมได้ขอนัดอาจารย์โอเล่เพื่อพูดคุยเรื่องราวเหลือเชื่อต่างๆพร้อมทำนายดวงครึ่งปีหลังของลัคนาราศีต่างๆใครจะเฮงใครจะปังห้ามพลาดค่ะไซด์บายไซด์ครีเอทีฟเรารับผลิตรายการและสื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบงานพรีเซนเทชันองค์กรโรงแรมโรงงานสินค้าและบริการต่างๆคิดคอนเซปต์ถ่ายทำตัดต่อโดยทีมงานมืออาชีพการันตีจากผลงานคุณภาพมากมายสนใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานชิ้นพิเศษของคุณติดต่อที่นี่0804965459ไซด์บายไซด์ครีเอทีฟสวัสดีครับอาจารย์โอเล่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอมครับผมมีคำถามแบบตรงๆถามอาจารย์โอเล่เลยฮะครับมีอะไรจะทักทีมงานผมไหมครับเอาเลยเนาะเปิดไปเลยครับอันนี้ไม่ได้ทักนะแต่ด้วยความหวังดีเนาะครับอยากจะชี้แนะแล้วกันพวกวัตถุมงคลหลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะครับว่าอันไหนเหมาะสมสำหรับตัวเราหรือว่าอันไหนมันใช่วัตถุมงคลหรือวัตถุอัปมงคลนะครับเจตนาเป็นอะไรเอาเรื่องของมงคลก่อนเนาะครับอาจารย์ที่บ้านเนี่ยมีเทวฤาษีอยู่ขอใช้คำนี้แล้วกันมีครับเทวฤาษีอยู่เทวฤาษีองค์เนี้ยพี่กราบไหว้บูชาครับจึงทำให้บ้านเนี่ยร่มเย็นข้อที่1ข้อที่2ปกปักรักษาจากพวกมวลสารที่เป็นอัปมงคลอุบาททั้งหลายอยู่ในบ้านมันจึงทำให้ตรงบริเวณหลังผมนี่แหละมันบางทีมันก็ยอกแบบไม่มีสาเหตุแล้วบางอย่างมันก็จะมีเข่ามีหลังกระดูกจะมีปัญหานะครับแล้วที่สำคัญคืออันนี้พูดได้เนาะในเรื่องของการเงินบางทีมันจะเหมือนจะดีนะแต่มันก็หล่นลงมาแล้วข้อที่2ที่เห็นเนาะบางอย่างเนี่ยบ้านเราเนี่ยบางทีมันก็เลือกไม่ได้ถัดจากบ้านเรามาเท่าที่เห็นนะมันจะเป็นทางสามแยกอยู่นะครับอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ตาเปล่าสัมผัสไม่ได้แต่ใจเราเห็นนั่นก็คือพวกภพภูมิของวิญญาณทั้งหลายพูดผีปีศาจทั้งหลายเพราะบางคืนบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีปีมีขุยแถวนั้นก็จะมีการเห่าหอนโดยตรงเวลาประมาณนั้นพวกหินต่างๆนี่แหละไม่ใช่ครับไม่ใช่บางครั้งเนี่ยหินมันไม่ได้ผ่านการพรีมาเป็นลักษณะผมก็บอกไม่ถูกเนาะแต่รู้ว่ามันเป็นสโตนเป็นหินนะครับอยู่ที่นั่นมีคุ้นๆไหมครับคุ้นเพิ่งไปถ่ายรายการมางั้นเดี๋ยวส่งรูปให้ผมดูแล้วกันว่าใช่ไหมมันจะได้ราบรื่นโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับและสำหรับทีมงานผมมีอาจารย์จะทักท่านไหนไหมครับคนชื่อน้อยอ่ะที่เป็นบรรพบุรุษของเราครับทำไมครับอาจารย์ก็ถ้าเกิดสงกรานต์เนาะลองไปดูแล้วกันแต่ผมไม่รู้ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคืออะไรฮะฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่แล้วกันปู่ย่าตายายมีทั้งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเขาจะเป็นอะไรฮะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลแล้วกันในช่วงเนี้ยเราก็หมั่นให้เขาสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าอุทิศบุญกุศลให้กับเขานะตรงนี้อาจารย์นะคนชื่อน้อยป้าผมเองอุทิศบุญกุศลให้เขาเพิ่งเสียช่วงสงกรานต์ คือผมอยากรู้ว่าท่านไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไหมครับอาจารย์ต้องใช้คำนี้ก่อนว่าอธิบายของโลกหลังความตายก่อนว่าคนเราจะคิดว่าตายแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเกิดสักพักหนึ่งหรือต้องไปเป็นวิญญาณก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตายเนี่ยคือการละซึ่งดินน้ำลมไฟเราไปแล้วแปรสภาพนั่นคือเกิดเลยการตายแล้วเนี่ยตามหลักของสากลจักรวาลเลยคือจิตดับเมื่อไหร่เกิดเมื่อนั้นจิตสิ่งใดคิดสิ่งใดไปเป็นตามนั้นจิตของคนคนนี้ห่วงแต่คนอื่นจิตสุดท้ายเขาก็ยังห่วงคนอื่นพูดง่ายว่าไปเกิดเป็นผีชนิดหนึ่งแล้วกันขอใช้คำไทยเนาะผีชนิดหนึ่งที่ยังต้องอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในจักรวาลนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงทุกขเวทนามากเท่าไหร่บุญกุศลมีครับครับเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านงั้นอยากทราบมาแล้วครับว่าอาจารย์เนี่ยผมขอใช้คำว่าพลังพิเศษแล้วกันนะอาจารย์พลังพิเศษยานสัมผัสของอาจารย์เนี่ยครับได้ไหมแต่ตอนไหนครับจริงๆแล้วมันก็ที่มาที่ไปอ่ะมันก็ไม่ได้ชัดเจนแต่คร่าวๆเราเล่นกับสิ่งที่มันไม่ใช่มนุษย์มาตั้งแต่เด็กๆพอรู้ตัวเองว่ามีจะเขียนจะวาดโดยที่ไม่ใช้การพูดว่าเราไปที่ไหนมาว่าเราเห็นรูปร่างเป็นยังไงถ้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผมก็จะบอกว่าผมจะวาดรูปมาตั้งแต่เด็กหนังสือเป็นเล่มๆก็จะเอามาขีดเขียนในเรื่องราวที่เราคุยกับเขามาเราเห็นเขามาเราไปมาเวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับการเขียนไปทั่วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ประมาณ5 ขวบ 6 ขวบ4 5 6ประมาณนี้แหละ4 5 6ก็เริ่มวาดรูปเริ่มอะไรได้แล้วเขาเรียกว่าพรสวรรค์มันก็ไม่ใช่มันก็จะไปรับรู้ความทุกข์ของคนอื่นถ้าเราไม่รู้จักวางถ้าเป็นคนธรรมดาไม่รู้จักอุเบกขาเลยอ่ะมันทุกข์นะของพวกเนี้ยในสิ่งที่เราไปเจอในสิ่งที่เราไปเห็นแล้วในสมัยนั้นเด็กคนหนึ่งที่เขาไม่ยอมรับแล้วก็พอมาโตขึ้นมาในสิ่งที่เขาเรียกว่าเราไปทำอะไรต่างๆที่งมงายในสิ่งที่เขาไม่เห็นแล้วเราเห็นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันบอบบางก็อยากจะบอกพี่โอมว่าเป็นปัจจตังเนาะมันเป็นปัจจตังจะเป็นคำพรหรือคํำสาปหรือคำอะไรก็แล้วแต่เถอะมันเกิดแต่กรรมเราก็ต้องยอมรับและบริหารจัดการให้เกื้อกูลกับประโยชน์แก่ตัวเราเองแล้วเกื้อกูลประโยชน์กับเพื่อนที่อยู่รอบกายเราพวกยานสัมผัสพวกเซนส์ที่อาจารย์ได้มาเนี่ยครับอาจารย์ต้องฝึกกรรมฐานไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยกรรมฐานและวิปัสสนานะครับสมถกรรมฐานแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะต้องศึกษาเนี่ยมันไม่รู้จบทุกวันนี้ผมก็ต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นอักขระอักษรต่างๆจารึกต่างๆไม่รู้ก็ต้องถามครูบาอาจารย์การศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์เข้าวงการโหราศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพอเราอยากจะศึกษาเราก็เริ่มอยากจะทำนายทายทักเพราะมันเห็นอย่างเดียวมันไม่ได้เห็นอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะว่าเราบ้าเราต้องมีreferenceเราต้องมีอะไรอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลองดูต้องใช้คำว่าลองว่ามันจริงไหมปรากฏว่าเพื่อนบอกโอเคจริงมีจริงอันนั้นจริงอันนี้จริงปรากฏจริงเห็นจริงอะไรจริงจนถึงทุกวันเนี้ยในเซนส์ในยานอะไรที่เขาว่ากันว่าผมเห็นผมมีผมไม่เคยเชื่อผมจะต้องอ้างข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้อมูลทางบุคคล2คือวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ทางศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และวิชาทางโหราศาสตร์ยังไม่พอครับคำสอนมันสอดคล้องกันไหมเราถึงจะสรุปบอกว่าใช้วิทยาญาณนะครับอีกรอบหนึ่งและให้คนได้ไปตัดสินใจอีกรอบหนึ่งในการพูดออกไปเวลาอาจารย์เห็นกรรมของคนอื่นนะครับอาจารย์เห็นในรูปแบบไหนครับเป็นรูปภาพมาเลยหรือว่าได้ยินเป็นเสียงหรือว่าอะไรยังไงครับมันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีก็ใครก็ไม่รู้มาบอกเรื่องราวเหล่านี้บางทีอะไรก็ไม่รู้ที่เราจับมือไปแล้วเห็นบางทีอะไรก็ไม่รู้ที่เราสัมผัสมือแล้วเนี่ยบังเกิดภาพขึ้นมาในจิตบางทีอะไรสักอย่างหนึ่งบอกมาเป็นเรื่องราวเลยบางทีครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีนะครับมาบอกเป็นกลอนส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาลดจนาคำพูดทั้งหลายเหล่านี้ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเชื่อนะอันนี้ใช้วิจารณญาณท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเป็นภพภูมิที่ถ้าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเทวดาถ้าเป็นภาษาพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยเราก็เรียกว่าผีแต่ผีที่เป็นวิสุทธิจิตสักนิดหนึ่งเคสไหนที่อาจารย์ รู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเหลือเชื่อที่สุดครับพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ครับนะครับเคสนี้ลำบากใจมากต้องไปย้อนดู EP นะฮะครับเขาขอมีดจากพิธีกรทั้ง3คนขอมีดเพื่อที่จะกรีดตัวเองโดยวิญญาณโดยผีเนี่ยเข้ามาแทรกเขาเนี่ยแล้วก็บอกเรื่องราวชีวิตของเขาว่าโดนพี่องค์ในอดีตชาติได้ทำอะไรไว้แล้วเผอิญวันนั้นเรามีมีดจริงๆครับในรายการเหรอฮะอาจารย์ใช่ครับมีมีดอยู่ด้วยใช่ครับมีมีดจากมีดหมอครับพอดีไปงานบุญมาเขาก็ให้มีดแต่เป็นที่ระลึกของวัดครับเอายังไงแล้วจะจบยังไงแล้วเขาจะออกยังไงหลังจากนั้นเราไม่ได้เห็นใจพี่องค์นะเราเห็นใจวิญญาณจะส่งให้มีดเขาดีไหมแต่ถ้าเขาไม่ได้กรีดเขาปาดล่ะเราจะเชื่อเขาเหรออีกใจหนึ่งคือเราจะเชื่อเขาเหรอว่าเขาจะขอกรีดเลือดแค่นี้แต่มันมีการตัดสินใจที่ไม่เคยทำมาก่อนครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหนึ่งขอเขาบอกว่าเอางี้ไหมชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะบวชพระให้อนุโมทนานะ100 รูปครับอันดับที่2คือพี่องค์ต้องอุทิศบุญกุศลนะให้เขาสม่ำเสมอครับร่างกายและเลือดที่เขาจะขอเนี่ยขอกรีดเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆแล้วบริจาคเลือดให้กับต่อชีวิตให้กับคนอื่นเขายอมถอยอันนี้ดีแล้วเขาก็บอกว่ารับปากแล้วนะครับวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงขึ้นมาเหมือนกันก็เลยต่อรองกับเขาไปอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงด้วยอานุภาพของพลังของกัลยาณิมิตของเราครับเลยได้พระครบ100 รูปที่จังหวัดสุโขทัยและเป็นประเพณีของ The Ghost Secret เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่สูงที่สุดของรายการนะครับว่าทุกปีเราจะบวชพระอย่างน้อย100 องค์ขึ้นไปตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราจะทำการบวชนั่นก็คือที่มาเลยปีหน้าส่งข่าวกันด้วยนะครับอาจารย์ได้ครับอยากจะร่วมบุญด้วยครับสาธุครับยินดีเลยอาจารย์ครับแล้วมีเคสไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษไหมครับประทับใจเป็นพิเศษนี่ก็คือเรื่องราวของพี่หญิงที่พิการนะครับพี่หญิงที่พิการนี้ก็คือคุณแม่เขาได้หายจากอาการติดเตียงและกลับขึ้นมาพยุงตัวเองเดินได้รับประทานข้าวได้อันนั้นก็คือเป็นอะไรที่ประทับใจอย่างหนึ่งตรงเราเนี่ยบุกป่าฝ่าดงเข้าไปลึกมากขอใช้คำว่าเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปเนี่ยข้ามไปในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าอ้าวอยู่ชายแดนอยู่ติดอะไรอย่างนี้เลยครับแล้วเราออกมาเนี่ยโดยที่เราไม่เหยียบกับระเบิดเราไม่โดนอะไรเลยแล้วเราได้ไปค้นพบสถานที่ที่หนึ่งด้วยมีผีต้นหนึ่งเขาใช้คำนี้นำพาเราไปเราประทับใจในเรื่องของคือการเกื้อกูลกันของโลกวิญญาณความมีน้ำใจของมนุษย์ด้วยแล้วก็ทำให้สิ่งที่ต้องเคลียร์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดใจติดใจกันมาเนี่ยมันจบลงกับคำว่าอภัยตอนที่อาจารย์แก้กรรมหรือว่าชี้แนะวิธีการแก้ไขให้คนอื่นนะครับมันจะมีผลกระทบต่อตัวอาจารย์ไหมครับต้องใช้คำนี้ก่อนว่าผมไม่สามารถจะแก้กรรมให้ใครได้แต่ผมสวมบทบาทเป็นขอใช้คำว่าผู้ชี้นำผู้ชี้แนะละกันผู้ชี้แนะผู้บอกครับแค่นั้นเองไม่ได้ไปละเมิดหรือก้าวล่วงพอหลังจากนั้นเขาจะเชื่อหรือเขาไม่เชื่อเรื่องของเขาแล้วนะครับผมมีหน้าที่ที่บอกกล่าวปีนี้จะมีภัยพิบัติอะไรใหญ่ๆบ้างไหมครับตั้งแต่ต้นปีครับไฟระเบิดอะไรต่างๆต้องระวังตั้งแต่ต้นปีมกรามาเนาะไฟทั้งนั้นเลยใช่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นล่มตรงนั้นระเบิดตรงนั้นอะไรสารพัดอย่างกลางปีก็จะต้องระวังอย่าลืมว่ามันหน้าร้อนใช้ฟืนใช้ไฟกันอย่างด้วยความระมัดระวังเตือนอย่างเร็วเลยครับอัคคีภัยครับผมถามอาจารย์นิดนึงครับมันมีโอกาสจะเกิดสงครามโลกไหมครับอาจารย์หรือว่าสงครามที่ใหญ่ระดับทวีปอะไรอย่างนี้มีไหมครับเดี๋ยวมันจะมีการหยุดก่อนหยุดเพื่อรีเซ็ตตัวเองใหม่เร็วๆนี่แหละครับปี2566เนี่ยแหละแล้วมันจะปะทุขึ้นมาอีกในช่วงประมาณปี2567อันนี้ตามคำทำนายใช้วิจัยยานนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นรูปแบบไหนแต่มันมีแน่นอนและนอกเหนือจากนั้นถ้าใช้คำว่าสงครามอีกประมาณ20ปีหรือ30 ปีในเรื่องของสงครามระหว่าง จักรวาลจักรวาลเลยฮะอาจารย์ต้องใช้คำนี้เนาะเพราะว่าเราก็เปิดเผยอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นในเรื่องของสิ่งมีชีวิตนอกโลกมันมีโลกทั้ง4โลกมันมีจริงครับผมนะครับตามครูบาอาจารย์ท่านได้บอกมาอันนี้สังคมมนุษย์เนี่ยมันต้องสามัคคีกันได้แล้วมันต้องรักกันได้แล้วมันต้องอยู่ในบ้านของเราให้อบอุ่นแล้วอีก 20-30 ปีมีแน่นอนครับในการเปิดเผยเรื่องราวของสิ่งที่อยู่นอกโลกแล้วจะเป็นสงครามด้วยเหรอครับอาจารย์จะใช้คำว่าสงครามไหมมันก็คล้ายแต่จงระวังไว้แล้วกันอย่าให้มันมีคำว่าสงครามวงการบันเทิงเนี่ยครับอาจารย์ปีนี้จะมีอะไรบ้างครับก็ที่เคยทำนายเนาะอะไรต่างๆนานามันก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับแต่สำหรับปีนี้ที่น่าห่วงเกี่ยวกับการโดนโกงโดนหลอกชักชวนการลงทุนมีการฟ้องร้องอะไรเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังให้ระวังจะมีเยอะกว่าทุกปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการลงทุนข่าวใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่เคสเดิมที่จากปีที่แล้วเรื่องการลงทุนเหมือนกันนะปีที่แล้วเนาะครับผมมันเนื่องจากว่าปีนี้เป็นการเปิดประเทศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยกระแสเศรษฐกิจอ่ะจะดีแน่นอนล่ะครับผมพอเศรษฐกิจดีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาพร้อมเศรษฐกิจโจรก็ทำงานเหมือนกันมิจฉาชีพก็มาทำงานเหมือนกันไม่ใช่แค่ศิลปินที่จะมีข่าวในเรื่องการฟ้องร้องเรื่องอะไรพวกนี้นะโดนมิจฉาชีพอย่างนั้นอย่างนี้ประชาชนธรรมดาก็เราต้องระวังเหมือนกันในรูปแบบการหลอกลวงมันจะเข้มข้นขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ลิงก์แปลกๆอย่าไปกดแล้วปีนี้เราควรไหว้บูชาอะไรและอธิษฐานจิตยังไงครับปีนี้เนี่ยสัญลักษณ์ก็คือกระต่ายครับผมกระต่ายเป็นที่มาของดวงจันทร์ใช่ไหมกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์อะไรเป็นสัญลักษณ์ตามสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีนี้หากใครได้บูชานะครับผมธรรมบาลหรือเทวบาลเรียกกันว่าองค์พระอวโรกิเตศวรก็ดีองค์เท้าจตุคามรามเทพก็ดีองค์พระพุทธกสิทธิคันก็ดีนะครับและพระโพธิสัตว์ต่างๆยิ่งดีนะครับเพราะดวงจันทร์ส่องสว่างในที่มืดชั้นใดก็ชั้นนั้นเปรียบดังหฤทัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายปีนี้ครับมีวัตถุมงคลอะไรที่แบบใส่และเสริมดวงอะไรที่ใส่และกันสิ่งไม่ดีบ้างไหมครับจริงๆแล้วนะครับผมปีนี้เนี่ยเนื่องจากพระโพธิสัตว์เนาะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรที่เป็นบัลลังก์แห่งพระโพธิสัตว์นะครับนั่นก็คือองค์พญานาคราชอีกประการหนึ่งอะไรที่เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์นั่นก็คือมันดารานะครับและอะไรที่ยังเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์สุริยประภาจันทรประภาก็คือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะครับทั้งสองอย่างนี้ถ้าหากได้บูชานะครับสัญลักษณ์นี้บูชาในสิ่งที่เกี่ยวกับพญานาคได้เกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ก็จะเสริมซึ่งเขาเรียกว่าสิริมงคลนะครับหากไม่เกิดแรงกรรมนะแล้วก็อยู่ที่บุญสัมพันธ์ด้วยอันนี้จะคุ้มครองเรานะครับไปตลอดปีและอย่างสะท้อนให้ดึงวาสนาดึงบุญเดิมดึงกุศลเดิมที่สั่งสมมาทุกภพทุกชาติเอามาเป็นพลวัตปัจจัยทำให้บังเกิดโชคบังเกิดลาภบังเกิดสิ่งที่เป็นสิริมงคลได้นะครับโดยเฉพาะแล้วถ้าสร้างถูกต้องตามประกรณ์ตามแบบแผนยิ่งเป็นมงคลแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของเลขสุภเคราะห์เนี่ยตั้งแต่เลข2นะครับเลข4นะครับเลข6นะครับเลข5นะครับเลข9นี่คือเลขสุภเคราะห์2 4 5 6 9นะแล้วเลขที่อิทธิพลแรงๆเนี่ยเลข1แทนดาวอาทิตย์นะแล้วก็เลขเกี่ยวกับเลข3แทนดาวอังคารนะเลข7แทนดาวเสาร์เลข9แทนดาวเกตุเลข8แทนดาวราหูเลข0แทนมฤตยูนี่บาปเคราะห์อันนี้ตามความเชื่อนะแต่ก็ยังในเคราะห์เนี้ยก็ยังมีดีในดีมีเสียในเสียมีดีเหรียญมี2ด้านเสมอมันจึงมีคำว่าเลขะยันตังหากผูกหากวางได้ดีย่อมมีความเป็นสิริมงคลปีนี้กาลกิณีและอุบาทคือวันศุกร์ครับวันธงชัยครับวันธงชัยที่ทำวันที่เป็นสิริมงคลครับคือวันเสาร์นะวันอธิบดีก็คือวันพุธลัคนาราศีที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังครับว่ามีลัคนาราศีไหนที่ดีบ้างครับอาจารย์อันดับแรกเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีเนาะครับผมนะครับกับราศีหนึ่งที่นะครับพ้นโผยภัยแล้วนั่นก็คือราศีเมษเนี่ยนะครับผมเป็นราศีที่เกี่ยวกับดวงเมืองด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับดวงโลกนี้ด้วยนะครับเวลาเราจะทำนายดวงชะตาในวงกลมเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นที่เมษพฤษภ จะย้อนทางนี้นะเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงห์กันตุลพิจิกธนูมังกรกุมแล้วไปสิ้นสุดที่ราศีมีนเราจะไม่ไปนับมักหนึ่งมกราสองกุมอะไรไม่ได้ไปนับนะครับผมเราก็จะดูตามการเคลื่อนย้ายของดวงดาวแต่พ้นโพยภัยไปเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือราศีเมษและวันที่19นะครับ19ที่ผ่านมาเนี่ย19เมษายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นราชาโชคนะครับเข้ามาสถิตที่ราศีเมษถือว่าราศีเมษเนี่ยได้อิทธิพลกำลังแห่งดาวสุภเคราะห์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะได้งานได้การได้เงินได้ทองได้อะไรก็บริบูรณ์ไปหมดนะยังไม่พอนะครับราศีที่จะเฮงอีกราศีหนึ่งนั่นก็คือราศีตุลนะครับก็จะสอดคล้องกันนะครับและอีกราศีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแบบลาบลอยนะลาบลอยเนี่ยหมายถึงการเสี่ยงโชคนะครับผมนะเสี่ยงโชคในที่นี้เนี่ยต้องใช้ปัญญาใช้วิจารณญาณด้วยนะครับนั่นก็คือราศีมิถุนนะครับมาแบบเงินมาง่ายๆรวยแบบไม่มีเหตุผลเลยประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับส่งผลเหมือนกันนะครับส่งผลให้กับลัคนาราศีเกิดของแต่ละคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียใจสำหรับราศีพฤษภนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยจากราศีเมษเข้าสู่สีพฤษภเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะราศีพฤษภเนี่ยยังต้องประคับประคองชีวิตของตัวเองนะครับไปอีกยาวไปอีกจนถึงเมษาปีหน้าเนี่ยถึงจะมีนิมิตหมายดีๆเกิดขึ้นแต่ในช่วงที่มีดาวจรดาวย้ายดาวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะถ้าประกอบซึ่งคุณงามความดีนะครับอานิสงส์นี้ก็จะพอช่วยราศีพฤษภได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของคนที่จะตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนจะต้องระมัดระวังนิดนึงนั่นก็คือราศีสิงห์กับราศีกุมนะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการงานคู่ค้าสัญญาเอกสารต่างๆจะต้องรอบคอบนะในการตัดสินใจสักนิดหนึ่งตั้งแต่ดาวเสาร์เนี่ยได้ย้ายผ่านมาดวงประเทศเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเนี่ยเริ่มต้นที่จะคึกคักนะสินค้าการเกษตรแล้วก็พืชผลธัญญาหารต่างๆเนี่ยปีนี้บอกเลยว่าขายดิบขายดีนะเพราะว่าดาวราหูก็จะมาในช่วงปลายนี้เหมือนกันครับผมนะดาวราหูกับดาวเสาร์เขาเป็นมิตรกันนะครับแล้วก็จะทำเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันนั่นแหละเขาย้ายไปยังครับอาจารย์ดาวราหูเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะได้เห็นแน่นอนนะครับอาจารย์ครับผมราศีมีนเป็นยังไงฮะปีนี้ราศีมีนเนี่ยเป็นอีกราศีหนึ่งที่จะต้องจับตานั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองใครที่ยังไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวให้จับตาดูราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยจะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวได้ปีนี้แหละปีเถาะเนี่ยปี2566นะครับคนราศีมีนต้องเสริมอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือธาตุน้ำนะขาดน้ำไม่ได้เลยปลานะสงเคราะห์ค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆนะครับแล้วก็ถวายน้ำปานะถวายน้ำดื่มให้กับสถานที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นวันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์โอเล่มากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โอเล่มากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ